2 ทุ่มกว่ากว่ามาปลูกต้นไม้กันต่อค่ะโอเคมีอะไรจะอวดคุณผู้ชมเพิ่งไปรื้อน้องมาจากข้างๆถุงดินหมักเศษใบไม้ของเราโมกี้แฟมิลี่ช่วงนี้เป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะโอเคนี่คือน้องนางเงินไหลมาด่างขาวนะความยาวเฟื้อยของเขาเครือนี้น่าจะประมาณเกือบเมตรนะคะเพราะว่านี่เตรียมที่ทางไว้ให้แล้วว่าจะเอามาเนี่ยให้เห็นแนวเฉียงอย่างเงี้ยเพิ่งทำไอ้นี่ที่เกาะให้เขา DIY ทำเองอันนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกเนาะตาห่างๆหน่อยนะใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะตาสักครึ่งเซนหนึ่งเพื่อเวลารากเขาทะลุทะลวงเข้าไปในเวลาเราจะตัดขยายพันธุ์นี่จะง่ายเนาะ okay. เป็นตาถี่หรือว่าเป็นกาบมะพร้าวเนี่ยมันก็จะตัดลำบากนะบางทีรากจะขาดนะคะอันนี้ความสูงประมาณ90 เซนก็ฝังลงไปในกระถางประมาณ15 เซนโอเคอันนี้ดินเป็นดินหมักเศษใบไม้เนี่ยดูสิความร่วนซุย wow. ใช้เป็นดินพ่อกล้าได้เลยนะนี่มีความร่วนซุยมีความพร้อมใช้มากทีนี้กลับมาที่น้องนางเงินไหลมาด่างขาวไม่รู้ว่าช่วงนี้ราคาค่าตัวหล่อนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะไม่ได้ตามตลาดพวกบอลพวกเนี่ยไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนี่ไม่ได้เข้าไปเพ่นพ่านมาเป็นตั้งแต่โควิดมาเนี่ยค่ะไม้เราซื้อมาสมัยราคาเขาใบละ400 กว่าบาท440 บาทจำได้ใบละ400-500นะสมัยนั้นราคาแรงมากนะคะใบละเกือบ1,000ก็มีนะถ้าใบใหญ่ๆแล้วก็ลายสวยๆแล้วเราก็มาปลูกเลี้ยงในกระถางค่ะแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมมาเนิ่นนานอยู่ใต้ต้นมะม่วงดูสิเดชบุญที่เป็นหน้าฝนนะคะพอเขาได้น้ำฝนได้ความชื้นในอากาศเขาก็เนี่ยดูรากเขาคุณดูรากเขาก่อนนะรากยาวเป็นคืบนะคะนี่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับกระบะดินหมักเขาก็เลยพยายามหยั่งรากลงไปนะเพื่อความอยู่รอดนะคะก็เลยเนี่ยกำลังคิดว่าตอนแรกว่าจะขึ้นหลักทั้งหมดนี่เลยนะทำให้ดูอลังการจะตั้งเป็นต้นแม่เป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของบ้านนิดนึงแต่ดูท่าทางแล้วรากเขายาวเกินไปนะคะเราจะต้องทำการตัดขยายพันธุ์แล้วล่ะเพราะว่าจะขึ้นลำบากนะเนี่ยถ้าขึ้นหลักเนี่ยมันลำบากแล้วรากเขายาวแล้วก็เลยต้องมาวางแผนว่าเราจะตัดช่วงไหนนะคะอันนี้เป็นยอดนะส่วนยอดก็จะมีเนี่ยหลุดขาวไปถ้าโดนแดดโดนอะไรไหม้ช้ำน้ำได้ง่ายนะต้องระวังนะเราก็ต้องให้มีใบเขียวๆเนี่ยมีคลอโรฟิลช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้เขาด้วยอันนี้ก็ติดด่างนิดนึงกบขอโอเคมาตรงนี้ก็จะเป็นหลุดเผือกเขาเรียกเผือกเนาะภาษาไม้ประดับเนี่ยก็คือขาวเกลี้ยงอย่างนี้เลยไม่มีคลอโรฟิลมองว่าเป็นความสวยงามเป็นยินด้อยที่แบบว่าโดนแดดโดนน้ำแล้วก็จะช้ำน้ำไหม้แดดได้ง่ายเนาะโอเคแล้วเราก็จะให้อันนี้เป็นที่พึ่งมีคลอโรฟิลสังเคราะห์แสงมามีหลุดเผือกไป2 ใบมาดูใบนี้สิใบนี้ก็มีด่างขาวขอบปริมๆใบนี้ดีนะคะใบนี้เนี่ยสามารถจะวางข้อเป็นเดี่ยวๆได้เลยนะขยายพันธุ์งั้นก็เป็นว่าเราจะตัดยอดก็คือติดหลุดเผือกนี่2 ใบแล้วก็มีใบนี้เป็นละตันแล้วก็จะห่างจากรากตัวนี้ออกมาหน่อยเนาะไม่ได้เพราะว่ามันจะเผื่อเข้าเน่าเข้าอะไรนะคะจะได้ไม่ลามไปถึงตัวรากเนาะใช้กรรไกรคมๆเนี่ยตัดช่วงนี้เนาะที่เขาจะแตกรากนะที่มีตาก็แบ่งไปก็ต้องขยายพันธุ์หาที่หาทางแล้วก็บำรุงบำเรอเขาได้แล้วนะเพราะว่าปล่อยตามยถากรรมมานานนมก็เป็นใบเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาน้ำยาเร่งรากสูตรสามัญประจำบ้านของเราที่ทำเองอ่ะมาหยอดซะหน่อยแล้วเป็นเครื่องดื่มชูกำลังก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเตรียมดินค่อยไปขยายพันธุ์อย่างสนุกสนานนี่ใบนี้ด่างสวยนะคะนี่เรียกว่าด่างกระจายก็จะมี3 เฉดเนาะมีเขียวหม่นๆแล้วก็มีเขียวขี้ม้าแล้วก็มีขาวใบนี้สวยใบนี้ก็วางเดียวๆได้อยู่นะคะเพราะเขามีส่วนสีเขียวที่ช่วยสังเคราะห์แสงอยู่ okay. แต่นี่แต่ระวังวางน้ำนี่ต้องระวังเนี่ยอย่าให้ไปโดนน้ำนะไอ้หลุดเผือกเนี่ยเดี๋ยวก็จะช้ำน้ำเดี๋ยวจะเสียหายได้แต่อนาคตก็มีสิทธิ์ที่จะแบบร่วงโรยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยทนนะคะนี่ไม่แดดไม่อะไรก็ง่ายนะต้องระวังนิดนึงวางในที่ร่มรำไรหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ทีนี้มาพวกนี้ก็จะ
กลางสวยอยู่นะแต่ใบก็จะแคลกแคลนไปหน่อยด้วยความขาดแคลนขาดแคลนด้านโภชนาการนะคะเดี๋ยวดูรากเขาก่อนอันนี้เขาเผอิญรากเขาหยั่งลงไปในดินในดินที่หมักเองอะอยู่แต่ว่าเผอิญกระบะนั่นนะอยู่ใต้โต๊ะหรืออะไรนี่แหละไม่ค่อยได้โดนฝนความชื้นก็จะน้อยไปหน่อยนะได้อาหารแต่ไม่ได้ความชื้นเขาก็จะไม่ได้นี่เท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็สวยอยู่นะจางวากิวแล้วก็เป็นความสุขทางใจนะถึงว่าราคาเขาจะลงจะอะไรยังไงเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเลี้ยงไปแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์แล้วมีเยอะๆก็ค่อยเอาไปปล่อยในกลุ่มสมาชิกในราคาย่อมเยานะถ้าใครสนใจเป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะช่วงที่ราคาเขาแรงเนี่ยเราก็วิ่งหามกันนะตามเว็บนั้นเว็บนี้ด่างเหลืองเลยยังไม่มีนะคะเพราะด่างขาวมันก็สวยเนาะก็เป็นแบบครีมๆคล้ายๆด่างเหลืองนั่นแหละก็เลยไม่ได้ดิ้นรนจะหาด่างเหลืองมานะก็จะมีเฉพาะด่างขาวโอ้ยคลิปยาวละคุณผู้ชมจะเนี่ยค่ะทำการขยายก็คือตัดเนี่ยพวกนี้ใบพวกนี้จะสุดอยู่ใต้โต๊ะนะไม่ค่อยได้ความชื้นก็จะแคลกแกลนหน่อยก็เนี่ยค่ะเราก็จะตัดไปขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่เขามีรากติดเนี่ยแช่น้ำไว้ก่อนนะแล้วก็ส่วนที่เราจะลงกระถางนี้ก็น่าจะเป็นนี่นะคะที่มีด่างๆนี่แหละปลูกใต้ชายคานี่เป็นหลังคาโปร่งแสงด้านข้างระเบียงริมระเบียงเนาะเขาก็จะได้แสงช่วงเช้านะคะลำไรหลังคาในนี้ให้เขาโตขึ้นมาก็ไต่หลักเนี่ยสูงเกือบเมตรของเราเนี่ยนะคะโอเคก็เนี่ยเอามาอวดแค่นี้แหละให้ดูผลงานว่าเลี้ยงต้นไม้ตามยถากรรมนี้เขาก็มีความดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเนาะแช่น้ำให้รากเขาสดชื่นนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าเอาน้ำยาเร่งรากสูตรแฮนด์เมดของเราอะมาหยดได้ก่อนเนาะโอเคนะคะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเริ่มโรแบตละเมื่อกี้แฟลชดับละนะคะโอเคก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะกับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะแล้วก็เป็นความสวยงามจากธรรมชาติเป็นความสุขทางใจนะถ้าใครชอบก็เลี้ยงไว้ไม่เสียหายนะคะก่อนนอนก็ทำให้เรามีเอนโดรฟินหลังนะปลูกต้นไม้ก่อนนอนโอเคค่ะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะมุกกี้แฟมิลี่กู๊ดไนท์ฝันดีทุกคนบ๊ายบายค่ะโอเค